ทนายเดชาเผยข่าวลือสะเทือนวงการรองผบ.ตร.คนหนึ่งอกหักเตรียมฟ้องนายกทนายเดชาเปิดข่าวลืองานนี้บอกเลยว่าเรื่องใหญ่รองผบ.ตร.คนหนึ่งที่อกหักเตรียมฟ้องนายกและกตร.หลังเลือกผบ.ตร.เรียกได้ว่าร้อนฉากันตั้งแต่เช้าในวงการตำรวจมีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งผบ.ตร.หรือการบุกคนบ้านบิ๊กโจ๊กซึ่งมีคนสนิทเอี่ยวพนันออนไลน์หลายรายล่าสุดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทนายเดชาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทนายคลายทุกข์โดยระบุว่าข่าวลือรองผบ.ตร.คนหนึ่งที่อกหักเตรียมฟ้องนายกและกตร.หลังเลือกผบ.ตร.ร่างฟ้องเสร็จแล้วโดยหลังจากที่ทนายเดชาแชร์ออกไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมแชร์กันต่อและคาดเดากันอย่างมากมายว่าคนดังกล่าวคนนั้นคือใคร